สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่องรถกุหลาบชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะรถบอกแล้วรถเตือนแล้วนะคะว่านะคะเวลาทําอะไรก่อนขึ้นไลฟ์นะคะก่อนทําคลิปอ่ะทําอะไรให้มันเรียบร้อยเห็นไหมรถเตือนไว้อ่ะผมเผ่าทําให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะนะคะถ้าหาเจลหาที่บํารุงผมหวีผมอะไรเรียบร้อยถ้าไม่มีเดินเข้าครัวค่ะน้ำมันมะกอกค่ะทำกับข้าวค่ะรูปผมค่ะรูปที่มือนะคะแล้วมารูปที่ผมทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนอย่าให้คนอื่นออกมาว่าได้เนี่ยเขาออกมาเตือนด้วยความหวังดีนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าใครออกมาเตือนไปค่ะอียานบอกว่ายังไงนะอียานบอกว่าวันนั้นทำไมต้องไปแคปไปแคปคำพูดสาวิตรีที่ช่องโบเรื่องแอดมินทำไมพวกคุณเนี่ยทำไมต้องไปแคปแล้วตัวมึงอ่ะแคปไหมแคปค่ะมึงอ่ะแคปทุกคนมึงดูทุกช่องมึงเอาไปแฝนทุกช่องมึงนี่รอบรู้ทุกเรื่องมึงรอบรู้ทุกเรื่องออกจากหนูนาไป10จีออกจาก10จีไป2ยางออกจากสวนยางไปสกกออกนั่นก็ไปหาบักพลอีแตนคือมันรู้ทุกเรื่องมันเก่งทุกเรื่องเงินที่ได้จาก YouTube น่ะถามว่าหนูนาโกรธไหมที่เอาหนูนาไปแฝนไม่โกรธหรอกค่ะถือว่าทำบุญได้บุญด้วยซ้ำไปที่มันจะได้มีที่ทำมาหากินเพราะอย่าลืมนะกว่าจะมาหาที่ทำมาหากินได้ขนาดนี้ลงคลิปวันละกี่รอบลงคลิปวันละกี่รอบในการทำมาหากินคิดเอาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธหรอกว่าจะเอาเอ้าทำไมตอนแรกว่าจะเอาหน้ามันมานะจะมาทำโปะหน้าโปะแต่ขยักขยแงรังเกียจอ่ะไม่อยากให้เอามาเปื้อนหน้าช่องถามเอามาได้ไหมเอามาได้แต่รังเกียจอ่ะไม่ใช่ว่ากลัวนะบอกเลยว่ารังเกียจกว่าจะได้กว่าจะได้ที่ทำมาหากินมีคนดูขนาดเนี้ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแกจะตายอยู่แล้วจะเข้าโรงอยู่แล้วทั้งหนูนาทั้งมันพอกันอ่ะแล้วทีนี้เป็นยังไงคะใช่ค่ะอายุเยอะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรานําเสนอและคุณภาพอายุเยอะบางคนอายุเยอะเนี่ยทําให้คนนับถือนะการนําเสนอการพูดการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการวิแคะนะคะทําให้เอฟมันทําให้เอฟซีเนี่ยคือการเอนเตอร์เทนแต่เอฟซีก็ได้ความรู้หรือได้อะไรบ้างบางคนนําเสนอความบิดเบือนได้แต่ความเกลียดชังเอาแต่พลังลบให้กับเอฟซีค่ะนะคะปั่นมโนนะคะโยงไปหมดนะคะสร้างแต่ความเกลียดชังเขาเรียกคนแก่ไม่พัฒนาค่ะเอาขึ้นมาแฝงเอาขึ้นมาพูดเอาขึ้นมาวิเคราะห์รอบรู้ทุกเรื่องบิดทุกเรื่องไปกล้าการันตีให้สาวิตรีทุกเรื่องถ้ามึงกล้าการันตีกูถามมึง3-4วันแล้วนี่ยานมึงเอามาตบหน้ากูหลักฐานที่มึงบอกว่าแมมมาริกาเป็นชู้กับอนามัยมึงเอาหลักฐานมาเยอรมันเนี่ยขับรถไปฝรั่งเศสแค่2ชั่วโมงกว่าเขาจะบอกว่าไงรู้ป่ะคือประเด็นเนี้ยเขาจะพูดว่าดิฉันไม่ได้บอกว่าชู้สาวนะใช่เขาจะพูดว่าเขาไม่ได้พูดคำว่าเชิงชู้สาวแต่รู้ไหมคะเพื่อนๆเขานางพูดว่าไงฉันได้กลิ่นไม่รู้ว่าจมูกนางเนี่ยไวมากจมูกอะไรนะไอ้ที่ว่าได้กลิ่นเนี่ยนางบอกดิฉันได้กลิ่นอายแห่งความหึงหวงและคิดดูไอ้คำว่าหึงหวงเนี่ยทุกคนจะฟังแล้วเจตนาไปทางไหนคะชู้สาวได้ไหมมันแปลเจตนาไปได้ไหมดิฉันได้กลิ่นอายแห่งความหึงหวงถ้าคำว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่มันจะใช้คำว่าหึงหวงไม่ได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักมันแค่ใช้ไม่ได้มันต้องใช้ได้เฉพาะเจาะจงกับใครคะแต่ไม่ยอมรับค่ะเพราะไม่ได้พูดคำว่าชู้สาวดูความบิดเหรอคะคิดดูแล้วกันนางบิดได้ขนาดไหนมึงขับรถมากูจะให้ที่อยู่ถ้ามึงมีหลักฐานนะหรือมึงบอกว่าหนูนามานี่ที่อยู่อาศัยกูเนี่ยกูจะไปเนี่ยมันไม่ได้ไกลเนี่ยบิดอยู่นั่นน่ะ
เงินนั่นน่ะที่ได้มาจาก YouTube เดือนหลายหมื่นนะรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองเพราะมีที่ทำมาหากินเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะบอกทุกวันเวลาขึ้นไลฟ์จะต้องดูแลสุขภาพดูแลบุคลิกของตัวเองผมต้องหวีถ้าผมไม่หวีถ้าไม่หวีน่ะถูกลงทุนซื้อมาหน่อยลงทุนซื้อหวีมาทำ YouTube เดือนนึงก็ได้ตั้งเยอะดูแลสุขภาพตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญนะคนเราอ่ะเราต้องรักสุขภาพตัวเราเองแต่ไม่ใช่โอ้โหพอได้เงินหาเงินแล้วโกยรั่วไปหมดไปช่องนู้นกระโดดช่องนี้คือทำอะไรไม่มีถูกใจนอกจากคนที่ยอมหรือยอถ้าเกิดใครยอตัวเองนี่โหช่องนี้ดีแต่ถ้าช่องอื่นเขาชมกันเองนะนางจะรับไม่ได้เหมือนมีความขี้อิจฉาอยู่ในกมลสันดานคนอื่นชมไม่ได้ชมคนอื่นไม่ได้ช่องอื่นจะรับคำชมไม่ได้แต่ตัวเองอยากได้รับคำชมอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ค่ะสังเกตดูดีๆนะอยากจะเป็นที่หนึ่งค่ะแต่จะพูดไม่นะบอกแล้วเรื่องผมเผาเนี่ยตื่นมาจะทำคลิปอ่ะดูแลตัวเองก่อนเข้าไปในครัวถ้าไม่มีอ่ะเงินออกรายได้จาก YouTube เยอะแยะไปซื้อเจลซื้อเซรั่มซื้ออะไรเพื่อทำให้มันดูดีถ้าเราประหยัดโอเคเข้าใจคำว่าประหยัดไม่อยากไปโกกสีผมโอเคคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้แต่การมัดการรวบตึงการหวีผมเนี่ยทำเถอะค่ะมันเจริญจะหูเจริญตากับ FC ของคุณไม่มีก็เข้าครัวค่ะนั่นมันมากอกที่ทำกับข้าวค่ะที่ติดกับกระทะมือลูกค่ะแล้วก็รูปแล้วก็หวีมันก็ดูดีขึ้นมาค่ะนะคะเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อตอนนี้หนูนายเยอรมันออกมาเตือนอีกคนแล้วค่ะหน่อยบอกเนี่ยเพราะห่วงเพราะอยากให้ดูว่าสุขดูแลบุคลิกตัวเองให้ดีผมเนี่ยต้องไปลงทุนซื้อหวีมาหวีแล้วก็รัดก็ได้ให้มันน่าดูกว่านี้เห็นป่ะถ้าไม่หวีผมน้ำมันใส่ผมให้มันเรียบอ่ะมีเยอะแยะมากมายถูกก็มีไปซื้อมาแล้วมาใส่ถ้าไม่กล้าซื้อแม้กระทั่งน้ำมันใส่ผมน้ำมันหมูที่อยู่ในครัวน่ะเห็นป่ะน้ำมันพืชที่ผัดข้าวผัดโน่นผัดนี่น่ะเอามาใส่มือแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็มาลูบให้ผมเนี่ยมันดูดีน่าบอกแล้วแล้วที่สำคัญปากเนี่ยปากดีๆปากบิดๆปากสารพัดปากเนี่ยเหมือนหนูนาเนี่ยไปหาหมอฟันซะนั่นให้เขาขูดหินปูนที่มันเหลืองเหมือนขี้เต็มปากอยู่นั่นน่ะมันแดงมองซอกซอกชอบหรือเปล่าก็มีแต่ขี้เต็มปากอ่ะคือนั่นน่ะหินปูนนั่นน่ะเหลืองเออเฮ้ออยู่นั่นไปหาหมอได้เงินเดือนออกปุ๊บไปเลยไปหาหมอไปแล้วบอกคุณหมอฉันมาขูดหินปูนเอาออกให้ฉันหน่อยถึงมันจะฝังลึกจนเป็นเหมือนฟันแล้วก็เอาออกให้มันได้ครึ่งนึงเพื่อให้ฉันได้ดูดีมั่งหาหมอฟันมันไม่แพงจนถึงขนาดว่าไปไม่ได้หรอกมีประกันป่ะยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินด้วยซ้ำไปเขาใช้ประกันสังคมดูแลตัวเองมั่งค่ะทุกคนมีประกันสังคมไปแคะออกที่มันเหลืองเต็มปากเต็มฟันนั่นน่ะนะแล้วก็มันนั่งเลยนั่งตอนนี้ใครเห็นไหมคะคนอื่นเขาก็จะมองเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพตัวเราเองเนี่ยมันออกมาคนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้อย่าเอาแต่ห่วงว่าต้องเก็บรายละเอียดทุกที่เหมือนฉันเมื่อเก่งแล้วมานั่งบิดเพื่ออะไรเพื่อเงินเข้าตัวเองแต่ FC ได้อะไรคะคุณนำเสนอแบบนี้ FC ได้ความสะใจได้ความเกลียดชังได้พลังลบและรับพลังบวกแล้วคะการที่เราได้เงินเนี่ย FC เข้ามาดูโฆษณาดูคลิปให้เราเนี่ยเขามาเป็นกำลังใจให้เราอะแต่เราเอาแต่ความเกลียดชังเอาแต่ความบิดความมโนใส่เข้าไปให้ FC อ่ะมันถูกต้องแล้วหรอคะมีจรรยาบรรณกันหน่อยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ FC และทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะตอนนี้ช่องรถก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเนาะกำลังจะปรับเปลี่ยนการทำช่องนะคะทำพัฒนาขึ้นมานะคะก็ไลน์นี้ก็ต้องขอบคุณหนูนาเยอรมันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์รถด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย